กำลังเดินทางไปหาน้องนะครับสิพานัดกันไปเก็บเห็ดอยู่บ้านสังหอมครับตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกนะครับนัดกันว่าสิขึ้นไปเก็บเห็ดผู้แล้วครับทั้งผู้นะครับขับรถไปเรื่อยๆนะเดินทางมาจากอำเภอเสรภูมิว่ามันหน่อยๆกิโลนะครับ200กว่าโลนัดน้องๆไปนะครับกันนี่ครับมาถึงอำเภอบุญทลิกแล้วครับนัดน้องๆไปนะครับน้องๆกะมาเสาห้องพักอยู่แถวนี้แหละครับในอำเภอบุญทลิกนะครับเดี๋ยวใส่นอกบัตรเนาะแสดงว่ามันมาผิดหม่องมาเนี่ยมาผิดหม่องครับคิดว่านะกลับมาหอดแล้วครับมาถึงทางแล้วบัดเอามอไซค์มานำนะครับเพราะว่าต้องขับมอไซค์ขึ้นไปทั้งคู่นะครับขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทั้งคู่กลับมาหอดห้องแล้วอนุญาตขับไปในห้องนะครับนี่กำลังพากันเหตุกับเขาอยู่พอดีเลยครับเหตุกับเขาอยู่พอดีแกงเห็ดน่าจะเป็นแกงเห็ดครับแกงเห็ดใส่ผักหวานนะครับเห็ดผงแดงนะครับเห็ดผงแดงหรือว่าเห็ดผงซี่ครับไปเก็บมาเมื่อวานนี่น้องๆเพิ่นไปเก็บมานะครับเพิ่นเลยโทรให้อ้ายมาเก็บน้ำกันครับในผักหวานครับผมเตรียมมาแกงใส่กันนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่แกงเห็ดผงซี่ใส่ผักหวานครับตำบักถั่วกัวกี้ดีดครับพี่น้องสมพักกินน้ำกันขับขึ้นนี่เขาแรงเดี๋ยวเหมือนเสาห้องจังสีเดินทางไปเก็บเห็ดน้ำกันอีกแน่นะครับเอารถมอไซค์มาเลยครับขับรถมอไซค์ขึ้นมาพูดแล้วครับครับมื้อนี้การดงพาเลาะพาพี่พาน้องมาเลาะปลาเลาะดงครับหาเห็ดนะครับเด้อจังหวัดอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปเบิ่งครับว่าสิหมานบ่หมานครับไปครับพี่น้องมื้อนี้มากับทีมงานบ่าวลั่นนอนหน้าครับแล้วก็โจนัท Channel นะครับพี่น้องครับอยากใหญ่กันไปหาล่ะครับตอนนี้อำเภอบุญทลิกครับใส่มอเตอร์ไซค์ขับขึ้นมาทั้งภูเขาเนี่ยประมาณ20โลได้ครับโอ้ทางกะฮันโหดครับทางขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา ปลาก็หนาดีครับครับพี่น้องยังไม่ต้องเห็นจักดอกนะพอแล้วครับดอกแหลกแขกมันแขกมันเนาะพ่อดงโอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวครับดอกนึงมันจะขึ้นเป็นโมนะครับเนี่ยถึงเวลาขึ้นก็ขึ้นเป็นโมแล้วจับดอกนึงเดี๋ยวครับดอกนึงดอกหน่อยนี่เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งแดงครับเห็ดเพิ่งซี่เห็ดเพิ่งซี่นี่ครับดอกน้อยเก่านะครับได้นี่ครับดอกนึงนี่ครับดอกนึงเห็นละข้ามที่ดอกนึงกระดังโอ้ขาเหย้าอยู่ดอกนึงครับพี่น้องหัวหลุดแล้วๆค่ะพี่น้องต้องระวังด้วยค่ะหัวมันหลุดป่ะหัวหลุดเลยนะครับดอกนึงครับได้ละสวยงามมากนะครับดอกนึงเยอะแยะกัน
ส่วนใหญ่ขึ้นมันขึ้นมันจะขึ้นเป็นมูลนั่นสิแล้วครับดอกหนึ่งสองดอกสามดอกไปครับแล้วช่วงนี้ฝนบ่ค่อยตกนะครับเห็ดก็เลยบ่ค่อยหลายปานใดแต่ตะผู้หมานล่ะครับบางคนก็ได้หมานคันฝนลงมาอีกจักชุดนี่สิโคบเลยล่ะครับโอ้นี่ดอกไงครับดอกนี่ครับดอกนี้ดอกไงครับงามพร้อมครับดอกอืมดอกน้อยพร้อมกันดอกน้อยพร้อมพร้อมตัดขาครับนะครับดอกนึงเห็ดผงซี่เลยว่าเห็ดผงแดงนะครับเด้อเริ่มเสียหมานแล้วครับพี่น้องนี่ดอกนี่สวยงามมากเลยดอกนี้แน่นๆเลยครับพี่น้องสวยงามเลยดอกดอกนึงยันดีนะครับปล่อยแล้วครับดอกนึงพี่น้องดอกงามค่ะพี่น้องโอ้ดอกงามดอกดอกไม่โปบ่ดอกไม่โปมัน ดอกหน่อยหลายว่ามันเห็ดแต่เบื่ออีกนี้นะครับสามดอกซ้อนเลยเห็ดฟ้าเฟียดสามดอกฝนบ่ทันตกครับก่อนฝนตกนี่สิโคบก็นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็พอได้เก็บอยู่นะครับงั้นจูนัดนะครับหมานบ่ล่ะครับครับโอเคโอเคเจ้าโอ้ยตัวนี้ยังบ่ดีบ่เห็นดอกค่ะดอกกันหน่อยก็แล้วเห็นเนาะเศรษฐีตะเปาะก็แล้วเห็นตาดีครับงั้นตาหากินครับเนี่ยสายตาหากินเสี้ยนดอกนึงต้องเสี้ยนอีหลีครับจังสิสังเกตเห็นทางออดล้อไปพุ่นล่ะครับปลากับปลาอีหลีอีหลอนะครับพี่น้องปลากับขักปลาในเนี่ยปูบ่แตกนะครับดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกคุณต้นนี้เขาเป็นโมอันนี้กิ้งกือกินแล้วย่างเขาน้าหยาดเอาหอยกิ้งกือปะเนี่ยกินคือหากินได้ยังดอกคือกินเห็ดก็เหมือนนะครับกัดเห็ดเป็นดอกๆไปคือกันอีกคือก็ได้นี่นะครับพี่น้องว่ามันดอกเห็ดโมเมนต์นะครับพี่น้องมาเด้อแท้โอ้จะเป็นตัวครับแล้วธรรมศาสตร์นี่ก็ได้ว่ามันดอกเห็ดปล่อยแล้วครับพี่น้องดอกนึงดอกขายาวครับโอ้ยสองดอกสองดอกบ่ซ้อนกันเลยซ้อนกันเลยอยู่นะบริเวณเดียวกันนะคะพี่น้องจะค่อยๆวนเบิ่งมันสิขึ้นเป็นมูเป็นมูเนาะวนไปวนมาอย่าไปวนไปวนมาดอกนี่ดอกงามโอ้ดอกนี่ดอกอย่างสวยเลยดอกงามเลยมันสาวกันนั่งสาวไทยคนนึงดอกนี่คือจะเหลืออยู่ในแท้หมุนปลาค่ะมาอีละแบบแล้วกันละเหลืออยู่ในครับดอกดอกงามค่ะงามเนาะดอกใหญ่ขาใหญ่ครับดอกนี้ดอกใหญ่ขาใหญ่นะครับเสียบแล้วครับเนื้อแน่นๆต้องเสียมันคือน้องแกงสู้กินเนาะครับครับดอกนี้ยัง
เอิ้นว่าเอาเห็ดตัวนี่แหละดอกจางไงเลยครับตอนนี้โอ้เจ๋งเจ๋งหมุนปลาหมุนดงได้ดีเลยครับพี่น้องคุณนะหมดเครื่องนะเนี่ยครับเครื่องเขียงน้ำตัวนี้โอ้ยขันใดบาทเลยอันตรายสำหรับผู้เก็บเห็ดนะครับเครื่องน้ำเครื่องเขียงเมื่อถ้าใส่ขึ้นมาเก็บเห็ดประมาณ20-30คันได้ครับพี่น้องผมก็ขับมอไซค์ก็มากไกลเติบอยู่ผ่านมากก็เห็นมอไซค์จอดอยู่ข้างทางประมาณเกือบ20คันอยู่พี่น้องนี่ก็ได้ยินเสียงมอไซค์มาอีกแล้วมาเนาะยากมอไซค์มากก็ได้คันบ่เซียนขับมอไซค์หรือนี่ยันลมอยู่นะครับดอกนึงงามครับดอกนี่กำลังเป็นสาวเลยแซ่บๆเลยสัตว์ป่าก็มีนะครับพี่น้องสัตว์ป่าจักมาจังไหนครับมาจิ้งจอกหรือว่าจักเอามาเก็บเห็ดก็มีหมามาเห่าอยู่กลางป่าวันนี้พุ่นไปแล้วพุ่นหมามาจังไหนเนาะบัดเนาะหมาป่ากับบ่แม่นอยู่กลางผู้กลางเขาหนองก็หายเป็นหมู่3 4ดอกเลยค่ะอยู่เป็นหมู่เนาะ4 4ดอกนี่พอโอเคต่างค้อนไกลๆกันนี่นะครับพี่น้องนี่กันเป็นหมู่ครับยังมีนักสนามเห็ดมาเรื่อยๆอยู่นะครับเด้อมอเตอร์ไซค์เป็นซ้ายเลยครับผู้หมานผู้บอครับแต่ว่ามือฟังข่าวกรมตัวในวันที่8เมษายนนี่ฝนสิตกครับก็คือมื้อนี้แหละครับมื้ออื่นมันเหือมาเก็บนี่ครบแท้ครับมื้อนี้ก็หลายครับมื้อนี้ขนาดฝนบ่ทันตกก็หลายครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับตอนนี้คือเป็นวินๆบัดนึงดอกนึงอยู่ทางหลังเจ้านะพ่อดงทางทางที่ก็มีครับดอกนึงนี่ล่ะ2ดอก2ดอก2ดอกบ่โอ้คุณดอกนึงฝากกันไปครับเป็นมูอยู่กันนะโอ้ดอกนี้ขาเหี่ยวเลยก็เถิดเลยนี่ครับดอกนี้มันตาบ่ดีบ่เห็นนะครับนี่คันบ่เห็นดอกนี่เหยียบแล้วครับนี่คันบ่เห็นเหยียบดอกนี่กะบ่เห็นดอกนี่ค่ะโอ้มันอยู่ใกล้ๆกันเออโอ้เพิ่นดอกนั้นคือเหยียบมันบ่เออโอ้โอ้ขาแม่นใกล้ๆตีนนี่ตัวนี้เห็นบักยางแล้วครับพี่น้องบ่นี่ต่อยบักยางก็ว่ากันอาหารปลาครับผลไม้ปลาผลไม้ปลาครับบักยางปลาครับพี่น้องข้าวหน่อยสุกๆมันยังแซ่บผลไม้ปลาครับพี่น้องโอ้ยคนละคนอย่างสูงเลยซิมเบิ่งดูพ่อดองอ๋อเสร็จต้นนึงแล้วมีซิมก่อนอย่างมีแต่อย่างอืมหอมครับพี่น้องเคยกินบ่อืมหวานอมเปรี้ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวฟากันใหญ่ไปหมดไหมครับขโมยไส้หนึ่งครับขับไปเลยใหญ่ไปหมดไหมนะครับพี่น้องจอดรถปุ๊บเห็นปั๊บเลยพี่น้องงามดอกขาใหญ่อยู่ดอกที่สองโอ้ดอกใหญ่นะเนี่ยต้นนี้แน่เนาะแน่บางไม้ปุ๊บพอแล้วครับพากันพักกินข้าวกันครับวันนี้หิวข้าวแล้วครับบ่าวโจนัทแชนเนลสวัสดีครับบ่าวร้านนอนหน้าครับครับสาวนงครับมานำกันวันนี้การคุณโจนัทครับ
ขอบคุณพี่คุณครับสวัสดีครับปากกินเขากันพี่น้องโอ้หิวเขาครับกับเขาอาหารปลาแกวบองหลายอย่างหมูทอดหมูปิ้งใครครับอาหารตามธรรมชาติเขากี้กันมีครับพี่น้องกินยังได้กระเสียบครับพี่น้องกินอยู่ในป่าในดงกินข้าวป่าบรรยากาศกินข้าวป่าครับพี่น้องกินข้าวกินปลาแล้วก็หาต่อครับพี่น้องเห็นแล้วครับหลังจากกินข้าวแล้วตาแก่งแล้วบ้านตาดีครับกินข้าวแล้ววันนั้นก็เหลียวเห็นบ้านนี่ต้องหันตาฝ้าตามั่วเลยหิวเข่าดอกงามนะดอกดอกงามครับดอกนี้เนี่ยพอแล้วดอกนี้เอาปะครับนี่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับมันสิมีมูดอกครับเนี่ยดอกนึงครับนี่ใกล้กันนี่สองดอกครับสองดอกมาทั้งทีครับผีดอกนี้อยู่ใกล้กันนี่ละได้แล้วว่าหันเหลียวเห็นอยู่ด้วยนั่นๆๆครับนั่นนี่โอ้กินข้าวแล้วตาดีเว้ยตาเกี้ยงดีเว้ยกินข้าวแล้วเยี่ยมอีกดอกหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยดอกนี้งามเลยเนาะยังกินมันอีกดอกนึงอีกดอกนึงสวัสดีครับงามตัวนะตอนนี้ก็ได้ใช่ยังสามดอกโอ้มีดอกนึงครับพี่น้องโอ้บ่สังเกตนี่ดิบ่เห็นครับถ้าเธอจนได้เหยียบนี่ครับดอกนึงใหญ่ใกล้กันนี่โอ้หมดหมดกระหลายครับพี่น้องงามอยู่ครับดอกนี่งามเลยครับพี่น้องงามงามเลยมันนี่ยังจั่วเลยโอเคนี่ครับพี่น้องผลงานเมื่อไหร่ครับเต็มตาสวดโมลูแล้วครับพี่น้องโอ้สมคาเมืองอยู่ครับพี่น้องได้เวลากลับแล้วนะครับเด้อบัดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจานดวงผ้าลอยนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ